โดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงแล้วก็วันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กลางสัปดาห์นะวันพุธที่27พฤษภาคม2558นั่นเองนะคะอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดหรือว่าเนื้อหาของรายการก็อยากจะให้มวยแชร์เรื่องราวเมื่อวานได้ข่าวว่าไปกู้โลกอ๋อใช่ค่ะกู้บ้านตัวเองเสร็จภารกิจจากรายการเมื่อวานมีเหตุเร่งด่วนนะเล่าสู่กันฟังก็จริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นเหตุที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้คาดคิดนะเรื่องของอากาศที่ร้อนนะคะแล้วก็พวกไฟการจุดติดง่ายนะของฟืนไฟต่างๆเมื่อวานนี้นะคะบริเวณรอบหมู่บ้านเมื่อไหร่ก็จะเป็นเหมือนต้นกกนะเป็นต้นไม้ต้นหญ้าสูงๆนะเมื่อวานก็เกิดเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วมากนะคะก็อาจจะไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้านหรอกแต่มันอยู่รอบกำแพงซึ่งหลังกำแพงนั้นน่ะคือไฟลุกทั้งหมดเลยแล้วเร็วมากแล้วด้วยลมที่มันโหมอย่างรุนแรงน่ะมันก็เลยยิ่งพัดควันเขม่าเข้ามาในบ้านคือภาพที่คนที่บ้านส่งมาให้เมื่อดูหนูตกใจมากจริงๆตกใจมากคือขับรถกลับบ้านอย่างเร็วและเหยียบอย่างเร็วที่สุดเมื่อไปถึงปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าภาพที่เห็นคือมันเป็นเขาบอกว่าเหตุมันเกิดจากต้นกกนะคะที่อยู่ด้านล่างของต้นหญ้าเนี่ยมันเสียดสีกันเป็นจำนวนมากเขาบอกให้นึกถึงภาพเหมือนไฟป่าตอนแรกก็คิดถึงภาพมีใครแอบมาจุดหรือเปล่าใช่เผาขยะหรือเปล่าหนูพร้อมจะเอาเรื่องทันทีแต่สรุปแล้วคือมันไม่ใช่ค่ะคือเหตุมันเกิดจากเรื่องของเหมือนไฟป่าเวลาที่มันมีการเสียดสีกันในบริเวณป่าไม้ที่มันมีต้นไม้มากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเสียดสีแล้วก็อากาศที่ร้อนมากจริงๆอ่ะมันก็ทำให้เกิดเปลวเพลิงขึ้นมาคือเปลวเพลิงนิดเดียวค่ะแล้วก็ตรงบริเวณนั้นเหยียบไปประมาณสัก500เมตรไปมีก้นบุหรี่อยู่ซึ่งอันนี้ยังไม่ตำรวจยังไม่ได้สันนิษฐานนะว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าก็อาจจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งนึงมันก็ทำให้เราได้เห็นเลยว่าสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วก็เรื่องของการป้องกันการระมัดระวังจริงๆก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วนะหมู่บ้านก็มีเหตุแบบนี้ค่ะก็มีการป้องกันระมัดระวังไปแล้วส่วนนึงแต่ก็ไม่ทันเวลาจริงๆที่เราได้ยื่นเรื่องไปที่เขตได้ยื่นเรื่องไปที่ต่างๆมันช้าเกินไปพอแล้วมันช้าเกินไปให้พูดแค่ว่าภัยธรรมชาติเป็นยังไงก็นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะคือแค่จะบอกว่าหลายๆอย่างมันคงจะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็รวมไปถึงคนรอบๆข้างให้ดีที่สุดด้วยจริงๆอย่างที่มวยบอกด้วยอากาศที่ร้อนความจริงเราอาจจะนึกถึงภาพน่าจะเป็นป่าใหญ่ก็เหมือนบ้านอยู่บ้านอยู่หลังป่าเอางี้ดีกว่าคือความรู้สึกเราที่ว่าต้นไม้เสียดสีกันเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบต้นไม้ใหญ่ๆแห้งๆกรอบๆแต่นี่ต้นกกจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นภาพจำแบบนั้นแต่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเมื่อวานทางน้องทีมงานก็เดินทางกลับบ้านก็มาเล่าให้ฟังเมื่อเช้าเหมือนกันว่าแถวบ้านก็มีปัญหาใกล้ๆเหมือนกับบ้านที่มั่วเลยค่ะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องในเรื่องของไฟฟืนระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างก้นบุหรี่เนี่ยจริงๆผมก็เชื่อเหลือเกินว่ามันมีผลนะฉะนั้นก็เรื่องเล็กๆน้อยๆมันมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อคนหมู่มากฉะนั้นให้เฝ้าระวังแต่ก็ยังโชคดีนะที่ว่าทางหน่วยงานภาครัฐหรือว่าองค์กรสาธารณภัยเนี่ยก็เดินทางมาปัดเป่าบรรเทาไว้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะค่ะแต่จริงๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันทำให้รู้สึกมากกว่าคือเรื่องของน้ำใจของคนที่อยู่ร่วมกันในหมู่บ้านเมื่อวานนี่มีแค่คุณยายนะคุณยายที่อยู่ที่บ้านที่สูดควันเข้าไปเยอะหน่อยก็โชคดีที่ออกมาได้ทันแล้วก็มาพักอยู่ในบริเวณหน้าหมู่บ้านทันฉะนั้นคือสิ่งหนึ่งคือมันทำให้เราได้ยินตลอดเวลาว่าการดูแลผู้หลักผู้ใหญ่การที่ให้เขา อยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีเราไม่ทราบหรอกว่าสิ่งต่างๆหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราจะกลับไปดูแลเขาทันหรือเปล่าโอ้เมื่อวานนี่คือเข้าใจความรู้สึกของหลายๆคนเวลาที่เรานั่งดูข่าวนะแล้วหนูรู้เลยว่าเวลาที่มันเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆอ่ะใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรอกนะนี่ก็ฝากไว้แล้วกันเพราะว่าเมื่อวานได้มีโอกาสคุยกับพี่ๆนักดับเพลิงหลายคนเขาก็บอกว่ามันมีโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นเยอะจริงๆนะคะแล้วก็บ้านใครที่มีบริเวณต้นไม้เยอะๆถ้าเกิดสามารถกำจัดได้กำจัดดีกว่าเพราะว่าอากาศกับเชื้อเพลิงตอนนี้มันประจุติดกันเร็วมากครับผมบ้านอาจารย์ก็เหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้ถึงขนาดแต่ความจริงผมเองอันนี้เล่าเล็กๆสั้นๆเขาเรียกว่าตื่นเต้นกับมุ้ยก็คือแบบแต่เหตุการณ์มันผ่านมาตั้งแต่สมัยผมเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะก็คือไฟไหม้ข้างบ้าน
ผมจําได้เลยว่าเก็บของกันหมดแล้วตอนนั้นบ้านหลังเดิมนะฮะเก็บของหมดแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นห้องพระหรือข้าวของทุกอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าขนออกมาไว้นอกบ้านหมดแล้วผมจําได้ว่าผนังกําแพงบ้านผมอะร้อนมากแล้วก็ทําใจแต่สุดท้ายก็คือโชคเดชะบุญฮะโชคดีที่ว่าพี่ๆดับเพลิงเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้ก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่ก็แสดงความเสียใจกับบ้านข้างๆด้วยนะก็อันนี้เรื่องราวเหล่านี้ก็มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทั้งเหตุเพศภัยจากธรรมชาติหรือแม้กระทั่งถ้าบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเราคงได้ยินบ่อยๆในเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรอันนี้อันตรายเหมือนกันใช่นะฉะนั้นระวังนะเขาบอกว่าไฟไหม้ครั้งเดียวเนี่ยมันรุนแรงกว่าขโมยขึ้นบ้านตั้ง10ครั้ง100ครั้งนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องราวที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนี้นะคะไม่เชื่อว่าก็จะมีเรื่องราวดีๆเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่พูดถึงคุณยายใช่ไหมใช่ครับก็เลยมีกิจกรรมดีๆของรายการเปิดดวง12ราศีสำหรับใครที่อยากที่จะไปแบ่งปันรอยยิ้มน้ำจิตน้ำใจให้กับผู้สูงอายุนะคะซึ่งกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีก็จะเกิดขึ้นนะในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนะคะที่บ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดนี่เองครั้งนี้แหละค่ะหลายๆคนบอกรอคอยเหลือเกินเนาะจะได้ตรงกับวันเสาร์ที่สักทีจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันนะคะใครอยากจะไปร่วมบุญกันแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสิ่งของที่จะเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแพมเพิร์สอาหารการกินนะครับอย่างข้าวสารเนี่ยข้าวหอมมะลิเนี่ยใช้เยอะนะครับแล้วก็ของเครื่องใช้ที่จำเป็นสบู่ยาสีฟันยาสระผมนะครับก็อันนี้ก็สามารถที่จะนำมาแบ่งปันหรือแม้กระทั่งใครไม่สะดวกจะซื้อหาอยากจะร่วมบริจาคทุนทรัพย์มาช่วยเหลือในเรื่องการเลี้ยงอาหารกลางวันก็ยินดีเหลือเท่าไหร่มอบให้บ้านพักคนชราหญิงแห่งนี้ทั้งหมดอันนี้คือภาคเช้านะครับภาคบ่ายผมเองก็จะทำการตรวจดวงชะตาให้กับแฟนรายการทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจนะครับโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดฉะนั้นในวันนั้นเราจะไปรวมตัวกันที่สถานบ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นนะครับก็เป็นวันเวลาดีๆนะครับ21มิถุนายน2558ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สนใจสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0851293697และ0831997972นี่เองนะคะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันหรือว่าสอบถามรายละเอียดกับทางทีมงานได้นะคะเพราะว่าก็จะมีข้อมูลส่วนหนึ่งแหละจะได้ทราบกันนะคะว่าที่นั่นขาดเหลืออะไรบ้างแล้วก็ไปเจอกันเขาบอกว่าเหลือสิ่งอื่นใดนั้นคือการแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันน้ำใจนี่แหละค่ะที่เราจะทำให้พวกเขามีความสุขที่สุดนะคะอย่างน้อยเนี่ยคือในช่วงระยะเวลาหนึ่งเขาจะได้มีทั้งความสนุกสนานแล้วก็ได้รับรอยยิ้มได้รับกำลังใจได้รับสิ่งดีๆที่เราจะแบ่งปันมอบให้กันแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าณสถานที่แห่งนี้วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งก็ต้องถือว่าน่าชื่นชมจริงๆก่อตั้งมาหลายสิบปีนะครับและผู้ที่เริ่มก่อตั้งก็คือกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งประกอบธุรกิจและประสบความสำเร็จก็มีเจตนารมณ์ที่ดีที่อยากจะแบ่งปันมอบสิ่งดีๆคืนให้กับสังคมโดยเฉพาะในรูปแบบของการดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะขาดคนเหลียวแลลูกหลานไม่มีความพร้อมคนชราทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านพักแห่งนี้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและสถานที่แห่งนี้ก่อตั้งในลักษณะของมูลนิธิฉะนั้นชัดเจนฮะในเรื่องของการไม่ได้มุ่งหวังแสวงหาผลกำไรแล้วก็เขาบอกว่าเงินทุนที่หล่อเลี้ยงสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็คือควักกระเป๋ากันเองแหละของกลุ่มผู้ก่อตั้งจากรุ่นสู่รุ่นฉะนั้นน่าชื่นชมเราเองก็อยากจะสนับสนุนและพยายามที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้คนหมู่มากได้รับทราบผู้หลักผู้ใหญ่จะได้มีรอยยิ้มบ่อยครั้งขึ้นครับนะคะก็เรียกตัวเข้ามาลงทะเบียนกันได้แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันนะคะวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เองนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะคุณผู้ชมนะคะที่อยากที่จะศึกษาในเรื่องราวของราศีด้วยนะวันนี้ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมเพราะว่าหลายท่านทั้งส่ง SMS เข้ามาหรือบางทีชมรายการกันอยากจะทราบว่าถ้าเกิดเราอยากจะมีอาชีพเสริมนะเป็นนักพยากรณ์ต้องทำยังไงบ้างก็ในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนะครับก็ได้ถึงกำหนดการเปิดอบรมคอร์สใหม่ของทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยอาจารย์ศิวนาถรุชุพันธ์นายกสมาคมนะครับ1วิชาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งใช้เวลาเรียนเสาร์และอาทิตย์1วิชาใช้เวลาเรียน3เดือนโดยประมาณและหลังจากนั้นจะมีการสอบวัดผลสอบอย่างจริงจังนะคุมสอบแบบเข้มงวดเลยแหละวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยตั้งใจได้รับความรู้ก่อนจะลงสู่สนามภาคพยากรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพใครสอบผ่านจะมีประกาศนียบัตรของทางสมาคมรองรับใครสอบไม่ผ่านให้เรียนซ้ำโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม1วิชาไม่แพงเลยครับประมาณ 3,000 บาทเท่านั้นไม่รวมตำรานะเพราะว่าแต่ละวิชา
ครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ตำราก็อาจจะแตกต่างกันไปผมยืนยันว่าที่นี่ครูดีตำราดีและถ้าใครตั้งอกตั้งใจสามารถจะประกอบเป็นวิชาชีพได้ผมเองก็เริ่มศึกษาวิชาโหราศาสตร์จากสถาบันแห่งนี้นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้3หมายเลขครับ022817596 0891599ขออภัย1509909นะครับแล้วก็0961045299หลากหลายศาสตร์ครับคงสาธยายในที่นี้ได้ไม่หมดสนใจก็สอบถามตามรายละเอียดในเบอร์ที่เรียนเมื่อสักครู่ส่วนวันนี้นะคุณผู้ชมที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะเพื่อที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาก็ระบุข้อมูลเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ024960493และ024960494นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์ภาพรวม12ราศีกันก่อนเลยดีกว่าว่ากลางสัปดาห์แบบนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างค่ะพุธที่27พฤษภาคม2558นะครับจันทรคติการขึ้น10ค่ำเดือน7ปีมะแมพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนในการอุปถัมภ์นะครับก็คือทิศตะวันออกหรือว่าทิศบูรพานั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานทายดีโดยเฉพาะคนที่อยู่แวดล้อมบริวารมีให้ใช้สอยคนทำธุรกิจหยิบจับคิดอ่านอะไรก็มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดได้เงินทองรวมถึงการลงทุนก็มีเกณฑ์ครับที่จะได้ทำในสิ่งที่ท้าทายกับความรู้ความสามารถวันนี้กล้าคิดและเชื่อมั่นสุดท้ายในเรื่องของหัวใจยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวนะครับยุ่งแค่ไหนก็มีเวลาให้กับครอบครัวสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหลักทรัพย์เงินทองครับสิ่งที่ท้าทายสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานให้ถือคติที่ว่าคนเราไม่เหมือนกันฉะนั้นต้องเคารพความคิดของแต่ละบุคคลนะครับอย่าไปก้าวก่ายโดยเฉพาะงานที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของตนเองส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบจับจ่ายลงทุนวันนี้สอบผ่านความรักหัวใจวันนี้เตรียมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้บ้างครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานคอมเมนต์ได้แต่อย่า ก้าวก่ายงานของคนอื่นสีแดงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนการตัดสินใจใดๆในเรื่องของงานวันนี้ขอให้ยึดมั่นในหลักการผมอยากจะใช้คำว่าเกียรติยศสำคัญกว่าในเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนนะครับสอดคล้องกันกับในเรื่องของการเงินจงพึงพอใจในสิ่งที่มีอย่าเปรียบเทียบกับคนที่ต่างกว่ามากเปรียบไปแล้วก็ทุกข์เปล่าๆสุดท้ายในเรื่องของหัวใจถ้ามีโอกาสได้เริ่มขอให้เริ่มครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะอีกหนึ่งราศีให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เน้นในเรื่องของการวางแผนโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับมีโอกาสหมุนไม่ทันชักหน้าไม่ถึงหลังและที่สำคัญวันนี้ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีการเสี่ยงหรือเสี่ยงโชคทุกประเภทแต่งานทายดีครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจจะได้มีโอกาสพบเจอพูดคุยนะคิดพิจารณาในลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจหัวใจวันนี้มีปัญหาอะไรขอให้อดทนแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับเน้นคนที่เพิ่งเริ่มต้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่ารีบร้อนคำโบราณโบราณเขาใช้คำว่าอย่าชิงสุกก่อนหามก็ใช่นะค่อยๆปล่อยให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติดีที่สุดเช่นเดียวกับเรื่องของงานครับช้าแต่ชัวร์เน้นสิ่งที่บ่งบอกหรือแสดงถึงหลักฐานความมั่นคงเป็นลำดับแรกเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงกระจายการลงทุนสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะหนักแน่นนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ในเรื่องของการยอมรับก
การนับหน้าถือตานะครับมีโอกาสที่จะได้รับจากผลงานหรือสิ่งที่คุณกระทำลงไปก่อนหน้าและที่สำคัญวันนี้คุณมีแต้มต่ออยากจะได้อะไรอยากจะขออะไรให้ทำส่วนในเรื่องเงินทองสภาพคล่องกลับด้านกับเรื่องของงานครับวันนี้ต้องบอกว่าไม่เอื้ออาจจะต้องจำหน่ายถ่ายเททรัพย์สินเดิมหากคุณคิดการใหญ่ความรักหัวใจยังราบลื่นลงตัวครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเน้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบลอนด์เงินราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอย่าให้ความสำคัญกับรายละเอียดหรือว่าประเด็นเล็กๆน้อยๆจนเกินไปวันนี้ถ้าคิดการใหญ่จริงๆอะไรที่ควรที่จะมองข้ามก็ควรจะปล่อยบ้างนะครับระวังจะทำงานไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดเงินทองก็มีโอกาสติดลบจ่ายมากกว่ารับแต่หัวใจแนวโน้มดีทั้งมีคู่และคิดอยากจะมีคู่ครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมให้มีความกระตือรือร้นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของงานกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนเหมาะสำหรับการต่อสู้แข่งขันนะฮะวันนี้จะมีโอกาสหรือสิ่งดีๆผ่านเข้ามาโดยเฉพาะลาภผลจากผู้ใหญ่ถ้าคุณไม่รู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ทุกอย่างก็จะผ่านไปแต่เงินทองไม่เด่นนะครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องการรักษาตัวรักษาพยาบาลหยุกยาหัวใจให้ระวังการทำผิดต่อศีลธรรมอันดีสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะสุขภาพสำคัญนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเหมาะ ในเรื่องของการจับประเด็นมองหาสาระสำคัญนะครับวันนี้โฟกัสกับสิ่งที่ควรจะทำอย่าหวั่นไหวต่อแรงกดดันหรือปัจจัยภายนอกเงินทองให้เตรียมสำรองค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกยวดยานพาหนะการเดินทางค่าน้ำมันก็ใช่นะความรักหัวใจมีโอกาสได้รับข่าวดีครับจากการพบปะผู้คนการเข้าสังคมวันนี้ปิ๊งปังสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมในเรื่องของงานสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเรื่องหัวใจอย่าให้อดีตทำให้ปัจจุบันไม่มีความสุขนะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งมีปัญหาในเรื่องราวของความรักและมีจังหวะเปลี่ยนผ่านแม้กระทั่งคนที่เพิ่งผิดหวังก็อยากจะให้เปิดใจส่วนเงินทองทายดีครับแต่สิ่งสำคัญวันนี้อยากจะฝากอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวให้มากจนเกินไปงานถ้าไม่เกินตัวก็สำเร็จสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีตุลค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการนำของเก่ามาเล่าใหม่นะครับสิ่งที่เคยทำประโยชน์นะการรื้อฟื้นงานหรือโครงการที่เคยทำวันนี้อยากให้ทบทวนนะครับส่วนเงินทองการทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นวันนี้ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเขาเรียกว่าอาศัยดวงคนอื่นก็ใช่หรือแม้กระทั่งการให้คนอื่นชนหรือออกรับปัญหาแทนก็ได้สุดท้ายในเรื่องของหัวใจแน่นแฟ้นมีปัญหาอะไรก็ปรับได้สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับของเก่ามีประโยชน์สีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้ความรักหัวใจไม่เด่นไม่เหมาะกับการที่จะเริ่มต้นหรือคิดอยากจะมีคู่แม้กระทั่งคนที่มีคู่วันนี้ค่อนข้างจะเครียดนะครับคนรักดูเหมือนจะค่อนข้างจะคาดหวังเรียกร้องแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนจะได้ลาภผลจากต่างเพศสุดท้ายในเรื่องของงานภาพรวมเก็บเกี่ยวและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ทำสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเน้นเรื่องของชีวิตครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานก็สีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเนี่ยเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาจะเป็นการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักรวมไปถึงลัคนาราศีชื่อสกุลเองก็ตามระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่วนใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับ